ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำกำลังพลปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินายบันดิตเทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานส่วนที่กำลังร่วมของฝ่ายปกครองตำรวจกว่า160นายเข้าปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดนะครับเพื่อเป็นการป้องปรามผู้ที่ไม่หวังดี อาจจะมีการลักลอบซุกซ่อนนำสิ่งของต้องห้ามอย่างเช่นยาเสพติดโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์มือถือซิมหมายเลขโทรศัพท์ที่ชาร์จแบตเตอรี่รวมทั้งอุปกรณ์การเสพยาเสพติดอาวุธและของมีคมทั้งหลายเพื่อเป็นการป้องกันและปามไม่ให้สิ่งของเหล่านี้มีในเรือนจำเป็นอันขาดซึ่งเรือนจ,จำจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ต้องขังรวม1970คนส่วนใหญ่ต้องคดียาเสพติดและจากนโยบายของคณะรักษาความ สงบแห่งชาติและยุทธศาสตร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติดไม่ให้ใช้เรือนจําเป็นฐานค้ายาเสพติดจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้บุรณาการกับทุกฝ่ายปฏิบัติการตรวจค้นเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามนโยบายของคอสชมาโดยตลอดและจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสําหรับผลการปฏิบัติในครั้งนี้ ไม่พบสารเสพติดโทรศัพท์มือถือและสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดพบเพียงอุปกรณ์ไฟแช็กช้อนเข็มขัดเหล็กแหลมสายไฟและผลการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดก็ไม่พบเช่นกัน